สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตวันนี้ดำเนินมาถึงตอนที่65แล้วคุยกับอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันอย่างที่บอกฮะว่าทุกๆเรื่องในชีวิตประจำวันของอาจารย์หมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยทั้งนั้นไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเรื่อยไปจนถึงเข้าจะบอกว่าเข้านอนอาจารย์ก็ไม่นอนจนกระทั่งถึงเช้าอีกวันเนี่ยทุกอย่างรอบตัวอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยทั้งนั้นการแต่งตัวการออกไปทำงานเพื่อช่วยคนช่วยคนนี่ก็เป็นเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับเป็นการทำฮวงจุ้ยของอาจารย์คือไปช่วยให้ลูกศิษย์ทำฮวงจุ้ยได้ถูกต้องแล้วส่วนอาจารย์ที่ได้ก็คือ เหมือนอะไรไปช่วยเหลือคนทำนองนั้นการสอนในวิชาฮวงจุ้ยในทุกๆวันรวมไปถึงการกินการอยู่ต่างๆเหล่านี้เป็นฮวงจุ้ยทั้งนั้นใครที่สนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยดูจากคลิปวิดีโอไปก็ได้นะฮะหรือถ้ามีโอกาสผมแนะนำว่าควรจะไปนั่งเรียนนะฮะอาจารย์สอนฟรีนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายอยู่ที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้าไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้ที่จะคุยกันนี่ต้องบอกว่าเราเดินทางกลับมาอาจารย์เดินทางกลับมาจากอินเดียก็สักระยะหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่ารอบที่แล้วที่เราไปกันครั้งนั้นไปกันประมาณ6วันอาจารย์นำเงินไปถวายให้กับทางวัดไทยที่นั่นนะฮะเพื่อที่จะไปเป็นทุนตั้งต้นในการซื้อที่ดินที่พระพุทธเจ้าเคยใช้และหลังจากนั้นกลับมาได้แค่ประมาณ3วันอาจารย์ต้องบินด่วนกลับไปอีกเพื่อที่ไปทำหน้าที่ธรรมทูตนะฮะในการสร้างวัดสร้างสาธารณูปโภคอะไรต่างๆเหล่านี้ของที่วัดไทยพุทธคยาครับนะฮะพร้อมกันนั้นก็ยังไปบริจาคอีกล้านหนึ่งสรุปนับเบื้องต้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะประมาณเดือนเมษาอาจารย์บริจาคหรือทำบุญไปเฉพาะช่วงนี้นี่กี่ล้านแล้วนะเฉพาะที่พุทธคยาอินเดียนะ5ล้าน5ล้านแล้วตั้งเป้าไว้ไหมฮะว่าจะอะไรเท่าไหร่ยังไงไม่ได้ตั้งทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นฮวงจุ้ยของอาจารย์หรือไงเป็นพลังกุศลพลังบุญพลังศาสนาส่งผลถึงอาจารย์คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าไม่อยู่ที่เราที่ส่วนกุศลครับอย่างนี้ลูกศิษย์ที่บูชายาครูอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าร่วมบุญกันก็ถือว่าได้รับบุญกุศลทำบุญร่วมกันอย่างนี้ครับที่อาจารย์บอกว่าการทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของการทำฮวงจุ้ยครับใช่ไหมฮะครับใช่มันไปหนุนยังไงนะฮะก็เป็นพลังบริสุทธิ์เป็นพลังบุญที่ย้อนกลับมาทำให้เรามีพลังครับเรามีพลังยังไงพลังแบบอาจารย์หรือยังไงครับก็เนี่ยมีพลังในการที่จะก้าวหน้าไปเพราะมันก็มีระหว่างพลังบวกพลังลบพลังบุญหรือพลังกุศลเนี่ยเป็นพลังบวกแล้วมันจะไปช่วยเราทำฮวงจุ้ยยังไงก็ช่วยให้เราไม่มีอุปสรรคทุกอย่างก็ราบรื่นขึ้นครับอย่างนี้มันต่างจากคนอื่นๆที่เขาทำบุญกันทุกวันเป็นปกติอยู่แล้วยังไงไม่ต่างไม่ต่างเรื่องทำบุญนี่พลังบุญนี่ก็เหมือนกันผมกำลังบอกว่าหมายความว่าคนที่ทำฮวงจุ้ยกับคนที่ไม่ทำฮวงจุ้ยคือทำบุญมันก็ได้บุญเหมือนกันครับแต่บุญของคนที่ทำฮวงจุ้ยมันก็จะไปส่งผลให้การทำฮวงจุ้ยนี่สำเร็จง่ายขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่เป็นอย่างนั้นถ้าจะว่าต่างก็ต่างตรงที่ผลที่เกิดขึ้นคือผลที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดานี่เขายังมีอุปสรรคในด้านของเรื่องฮวงจุ้ยทั้งของคนและของทั้งที่อยู่อาศัยแต่คนที่ทำฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยทั้งคนทั้งที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมพร้อมที่จะประสบความสำเร็จพร้อมที่จะรุ่งเรืองเพราะนั้นเวลาที่มีกำลังเข้ามาเสริมมันก็ไปได้เร็วกว่าเหมือนเป็นอานิสงส์ของบุญที่เราจะอธิษฐานหรือกำหนดเอาไปใช้อะไรอย่างนั้นครับรอบที่ผ่านมาที่อาจารย์เดินทางไปที่ประเทศอินเดียรอบนี้เห็นว่ามีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบ้างครับ
ก็มีอันนึงก็คือมีส่วนที่แม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ เราเห็นผู้ที่ไปแสวงบุญเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆทั้งประสูติตรัสรู้ปรินิพพานสังเวชนียสถานใช่แต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันไม่สะดวกครับแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็รีบจนเกินไปไม่เหมือนอย่างเราของเรานี่ไปเจาะเป็นที่ๆมีเวลาพอที่จะดูและเก็บเกี่ยวคือต้องบอกอย่างนี้ครับปกติแล้วเวลาคนที่ไปอินเดียสมมติว่าไปกัน5วัน5วันนี้ก็ไปกันครบ4สังเวเลยใช่ไหมประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเทศนาปรินิพพานอย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนี้คือถ้าคนเข้าไปกันทริปหนึ่ง5วันนี้เข้าไปกันครบใช่แต่การไปครบในที่นี้ก็คืออย่างเช่นออกจากสมมติว่าออกจากที่พักตีห้าไปถึงอีกที่หนึ่งนี่มันใช้เวลากัน 6-7 ชั่วโมงนั่งรถกันกระเด้งกันทั้งวันพอไปถึงที่สมมติว่าบางที่ไปถึง3โมงอยู่ได้ประมาณ10นาทีต้องรีบต่อไปอีกยังไม่นับรวมกับว่าไปถึงแล้วอาจจะต้องย้อนกลับหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปครับไปจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงไปอีกเมืองนึงจะเหลือเวลาที่อยู่ณพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วแค่แห่งละ20 30นาทีไม่เกินนั้นครับมันน้อยเกินไปคือเขาไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้เป็นเพียงว่าได้รับความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้มาแล้วแค่มาเหยียบแค่มาเหยียบมาเห็นแล้วก็อาจจะได้มากราบแต่ในรายละเอียดว่าตรงไหนนะเป็นที่ประทับตรงไหนได้ทำอะไรยังไงแบบไหนเหมือนอย่างที่อาจารย์พาผมไปครับอย่างเช่นเชตวันมหาวิหารพระอาจารย์ไปนี่ถ้าเป็นเชตวันเนี่ยอย่างบางท่านไปก็อาจจะไปอยู่สักประมาณไปถึงแล้วก็อาจจะอยู่สักเดินครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับแต่นี่เราไปกันวันนึงเต็มๆเลยนะครับมีการไปรอบเช้ารอบบ่ายด้วยนะครับรายละเอียดมันเยอะตรงที่พระอาจารย์น้อยท่านเป็นผู้นำชมสถานที่บอกแม้กระทั่งกุฏิตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยพักอยู่กี่วันกี่เดือนกุฏิตรงนี้พักหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนกุฏิตรงนี้ใช้รักษาพระภิกษุกุฏิตรงนี้ใช้เป็นที่ชุมนุมสงฆ์ใช้เป็นที่ตัดสินคดีความอธิกรณ์อะไรก็ว่ากันไปรายละเอียดเยอะมากเนี่ยก็อันเนี้ยที่เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์อะไรครับเป็นโปรเจกต์คือเราได้รับทราบจากท่านพระมหาน้อยเนื่องจากว่าเรารีเควสต์เราขอไปนะว่าเราเห็นว่าพระมหาน้อยนี่เป็นผู้ที่เป็นพระที่มีความรู้ลึกละเอียดแล้วก็เป็นการรู้จากการอ่านและศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกซึ่งท่านอ่านได้ด้วยตัวเองเห็นว่ามีถ้าเป็นในทางวิชาการที่ท่านมีปริญญาเป็นท่านเป็นด็อกเตอร์3ใบ3สาขาครับเกี่ยวพุทธศาสตร์เกี่ยวศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์และวรรณคดีนะฮะพุทธศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่ใช่วรรณคดีปรัชญาโบราณคดีโบราณคดีอ๋อเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นพระที่รู้ในทางพระพุทธศาสนาและรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์อีกด้วยครับของอินเดียก็เนี่ยด้วยเหตุนี้เราถึงได้ขอให้ท่านมาเป็นผู้นำพาอธิบายนะแล้วก็จากที่อย่างที่ได้พูดไปนะว่าคนไทยที่ไปแสวงบุญนะมีโอกาสได้รู้ลึกเนี่ยน้อยนะส่วนมากไปก็คือเพียงได้กราบแล้วก็รู้ว่าอ่านี่นะลุมพินีเป็นสถานที่ประสูตินะเชตวันนี่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้ามาประทับแต่รายละเอียดเนี่ยมันไม่ได้ลงไปแล้วก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้เห็นในหลายๆจุดนะส่วนใหญ่ก็จะไปจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเดินทางนอนแรมกันหลายสิบชั่วโมงบางที่นี่ไปได้ครึ่งชั่วโมงบางที่ยิ่งกว่านั้นอีกสิบกว่านาทีเพราะเขามีเวลาปิดเปิดซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางแล้วก็เรื่องราวที่มันจะเกิดระหว่างเส้นทางการจราจรเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าพอรถเสียคันนึงนี่เขาไม่เข็นเลยนะเขาก็จอดคาถนนเอาไว้อย่างนั้นนะส่วนไอ้คนอื่นเนี่ยจะมาติดล้อเขานี่เรื่องตัวใครตัวมันเนี่ยมันก็โอกาสเจออย่างนี้ก็มีเพราะนั้นอาจารย์ก็มีความเห็นนะว่าเราควรจะ
ได้ถ่ายทำเรื่องราวของสถานที่แต่ละสถานที่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องๆไปอย่างเช่นสถานที่ประสูติมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะในส่วนรายละเอียดจริงๆแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องเป็นไปตามพุทธประวัติเป็นไปตามพระไตรปิฎกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็เห็นมีหลายคนเขาทำกันขึ้นมามีแต่ว่าก็อย่างที่เราได้ฟังจากคำของท่านมหาน้อยว่ามีหลายเจ้าที่ทำแล้วก็ท่านพระมหาน้อยนี่ก็ได้มีส่วนเข้าไปเป็นองค์พิธีกรในการพานำอธิบายแต่ว่าเวลาที่เขาเอาไปเผยแพร่นะแล้วก็เอาไปตัดต่อนะก่อนที่จะออกเผยแพร่จริงเนี่ยมันมีบางส่วนที่ผิดพลาดบกพร่องซึ่งท่านพระมหาน้อยก็พยายามที่จะชี้แจงพยายามที่จะขอให้มีการแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ก็ไม่ยอมแก้ไขกันเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของการยกกองไปถ่ายซ้ำเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของมันมีต้นทุนใช่มันมีต้นทุนแล้วอาจารย์ทำไม่มีต้นทุนเหรอก็ไม่มีนะไม่มีต้นทุนในลักษณะว่าจะต้องไปขอสปอนเซอร์หรืออะไรจากใครเรามีเท่าไหร่เราก็ทำไปตามเท่าที่มีมันจะออกมาไปในรูปแบบไหนฮะมันก็คงจะเหมือนกันแหละก็ออกมาในลักษณะเป็นเชิงสารคดีอันนี้คือเหมือนมีผมก็เหมือนเรานั่งคุยกันอย่างนี้แหละแล้วก็มีภาพประกอบเป็นรายละเอียดถ้าเป็นในรูปแบบนั้นมันจะเป็นเหมือนกับที่อาจารย์พาผมไปแล้วก็พาท่านพระมหาน้อยนำคณะไปใช่ก็คือสมมุติว่าเราไปกันที่เชตวันใช่ไหมฮะพระอาจารย์น้อยก็เริ่มกันตั้งแต่ความเป็นมาหน้าประตูเลยใช่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะตามพระอาจารย์น้อยไปเรื่อยๆอย่างนั้นคือแทบจะเรียกว่าไม่ต้องมีสคริปต์พระอาจารย์น้อยไม่มีสคริปต์ไม่ต้องมีสคริปต์บทว่ากันตามความเป็นจริงว่าเนื้อหาทั้งหมดมันมีอะไรไม่ต้องตัดทอนเลยเรื่องในครั้งนี้เนี่ยที่เราจะตามสะกดรอยพระพุทธศาสนาหรือสะกดรอยพระพุทธองค์ในเชิงลึกเนี่ยเป็นเรื่องราวซึ่งได้ผ่านการศึกษาโดยท่านพระมหาน้อยนะฮะโดยเฉพาะเลยว่ามีการเช็คตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องซึ่งแม้แต่ท่านเจ้าคุณเองเนี่ยท่านเจ้าคุณวิรยุทธเนี่ยนะฮะท่านหัวหน้าพระธรรมทูตใช่ที่อินเดียเนี่ยนะท่านก็ยืนยันนะว่าท่านพระมหาน้อยเนี่ยเป็นผู้รู้ลึกรู้จริงแล้วก็จะอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านการตรวจสอบของท่านพระมหาน้อยเนี่ย อยากรู้อะไรสนใจติดใจปัญหาอะไรก็ถามท่านพระมหาน้อยจะได้คำตอบท่านมหาน้อยนี่เป็นพระนักค้นคว้านักค้นคว้าแล้วไปอยู่ที่อินเดียหลายสิบปีเลยนะฮะการค้นคว้าของท่านนะไม่ใช่ค้นจากตำราอย่างเดียวนะไม่ใช่ค้นจากตำราอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเดินทางไปถึงที่แค่นั้นท่านธุดงค์นะธุดงค์ไปในสถานที่จริงๆแล้วก็ออกตระเวนโดยรอบเลยไม่ใช่ไปถึงเป้าหมายเฉยๆเพื่อที่จะหาหลักฐานเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆนะครับโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสนองตอบทางด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นรูรั่วเล็กๆที่ทำให้เรือลำนี้จมเพราะนั้นเราก็อยากจะมีหน้าที่ตรงนี้นะเพื่อให้เกิดความถูกต้องขึ้นในทางเรื่องราวของพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องราวของพระพุทธองค์ครับซึ่งจะหาคนที่รู้ลึกรู้ทุกขั้นตอนเนี่ยยากเพราะนั้นเป็นการประจวบเหมาะกันแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกที่มาแสวงบุญพวกคนไทยทั้งหลายนะฮะมาที่มาแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นครับนะว่าจริงๆเนี่ยในพื้นที่ที่เขาไปเนี่ยมันกว้างขวางแค่ไหนรายละเอียดเยอะแค่ไหนใช่เพราะว่าเวลาที่เขามาเนี่ยจุดที่คนที่นำมาเขาก็ต้องการให้ไปเห็นจุดสำคัญเพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งบางทีในพื้นที่นั้นเนี่ยมีความสำคัญของเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นที่เราไปนั่นคือกุสินาราใช่ไหมฮะสาวัตถีสาวัตถีขออภัยที่สาวัตถีนะฮะคนส่วนใหญ่เวลาไปก็จะนึกถึงเชตวันมหาวิหารหลักใหญ่ที่ต้องไปบ้านท่านอนาบินทกะ
หรือบ้านองคุลิมานยมกปฏิหารแต่จะมีใครเคยไปวัดบุพารามบ้างใช่อยู่ตรงข้ามกับยมกปฏิหารใช่แต่ว่ามันต้องเข้าซอยไงต้องเข้าซอยเข้าไปในหมู่บ้านรถเข้าไม่ได้รถมันเข้ารถใหญ่นี่เข้าไม่ได้ใช่ต้องเป็นรถแบบรถแวนรถเก๋งว่ายง่ายอ่าฮะความสำคัญของวัดบุพารามคือเป็นวัดที่นางวิสาขาครับนะฮะมาเป็นมหาอุบาสิกาใช่ไหมฮะเป็นผู้สร้างถวายพระพุทธเจ้าอันนี้สำคัญมากนะฮะแต่ว่าคนไทยนี่บางทีอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นว่าของจริงเป็นยังไงซึ่งพอเข้าไปเห็นแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะหมู่บ้านของชาวอินเดียนี่ล้อมรอบไปหมดแต่มีวัดพุทธอยู่ตรงนี้อยู่ครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะอาจารย์วันนั้นอาจารย์ก็ได้ไปมาไปได้ไปเจอกับใครนะเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสท่านเป็นชาวอินเดียด้วยชาวอินเดียครับบวชเป็นชาวอินเดียแล้วก็เป็นผู้สืบสกุลติสสะครับซึ่งก็เป็นสกุลเก่าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาแล้วท่านก็ได้ไปบวชที่ศรีลังกาแล้วก็มาเดินทางมาจำพรรษาที่นี่เนื่องจากว่ารู้ว่าที่นี่เนี่ยที่บุพารามเนี่ยถูกต่างลัทธิยึดแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของพุทธศาสนาโดยตรงท่านก็มาเลยอาศัยความที่เป็นวรรณะเห็นว่ามาคนเดียวด้วยใช่คือในอินเดียเนี่ยยังจะมีปัญหายังมีความเชื่อถือเรื่องวรรณะอยู่ท่านอยู่ในวรรณะชั้นเป็นนักบวชแล้วก็โดยสกุลด้วยติสสะสูงเพราะนั้นมาถึงนี่คนที่อยู่ในวรรณะต่ำกว่านี่กลัวแม้ว่าจะเป็นนักบวชด้วยกันแต่ว่าก็เป็นคนละระดับอย่างนั้นก็กลัวเพราะนั้นก็ยอมถอนตัวออกจากที่ตรงนั้นแต่ว่าท่านก็ต้องเฝ้าตลอดไปไหนไม่ได้เลยก็เป็นพระรูปเดียวที่บิ๊บมีพระอยู่รูปเดียวนะที่วัดจริงพระรามอันนี้ซึ่งคือถ้าใครผ่านไปเนี่ยคือลักษณะไม่ค่อยเหมือนเป็นวัดนะฮะเพราะยังไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารอะไรคือมันขาดปัจจัยอะนะฮะมันขาดปัจจัยที่จะมีคนรู้แล้วก็มีคนที่เข้าไปบริจาคซึ่งวันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะที่ได้เข้าไปแล้วก็ไปบริจาคเงินนะในการที่จะซ่อมบำรุงในการสร้างกุฏิอะไรต่างๆฮะก็เนี่ยอันเนี้ยก็คือสิ่งที่อย่างที่บอกแหละว่ายังมีอีกเยอะแยะนะหลายที่ซึ่งคนไทยเนี่ยที่อุตส่าห์เดินทางกันไปเนี่ยนะยังไม่ได้เห็นอีกเยอะแล้วก็บางทีก็เดินผ่านนะเดินผ่านแต่ก็ไม่ได้รับการอธิบายอย่างลึกซึ้งให้เข้าใจว่ามันสำคัญแค่ไหนแทบจะบางทีแทบจะเดินเหยียบเอาเลยกุสารามเป็นต้น ใช่ไหมฮะ เส้นทางที่จะไปสู่สามุจลินหรือเปล่าฮะก็เลยคิดว่าเราก็คงจะเป็นในลักษณะสไตล์สบายๆอย่างเนี้ยบางครั้งก็อาจารย์กับคุณเมย์มานั่งคุยกันแล้วก็ย้อนภาพไปจนไปถึงสถานที่นั้นซึ่งก็จะมีอาจจะมีตัวท่านมหาน้อยเล่าให้ฟังนะโดยที่เห็นจากคลิปว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็ตัดกันเป็นฉากๆไปแล้วผมก็มาคุยกับอาจารย์เพิ่มเติมว่าตรงนี้อาจารย์ได้ไปมามีโครงการหรือมีโปรเจกต์อะไรต่อเนื่องไหมเช่นกุสารามครับกุสารามคือถ้าเปรียบเป็นบ้านเรานี่อาจจะเป็นเหมือนผมอาจจะพูดอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่คือเหมือนเป็นเรียกอะไรเป็นเพิงห้องเล็กๆศาลเจ้าศาลเจ้าศาลเจ้าเล็กๆศาลเจ้าเล็กๆคือถ้าเป็นคนไทยก็ขับผ่านไปเลยนะฮะแต่อันนั้นก็เป็นอินเดียครับเราเส้นทางที่เราจะไปสามุจลินใช่ไหมฮะเส้นทางใช่มันก็คืออยู่ตรงบริเวณแถวต้นโพนั่นแหละฮะคือเป็นจุดที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ได้รับข้าวมุตตปายาตจากนางสุชดาแล้วท่านก็ปั้นข้าวมุตตปายาตนั้นนะเป็น49ก้อนก้อนเล็กๆแล้วก็ทรงเสวยแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอจะลอยถาดที่นางสุชดาถวายเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนางสุชดาเนี่ยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทวดาเพราะว่ามีรัศมีเปล่งประกายแล้วก็สาวใช้ไปแจ้งให้ทราบว่ามีเทวดามาก็รีบเอาข้าวที่เตรียมไว้เนี่ยมาถวายพร้อมกับถาดทองด้วยถาดทองคำ
ซึ่งถาดทองตัวเนี้ยถาดทองอันเนี้ยเป็นถาดทองลักษณะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องลอยเพื่ออธิษฐานในวาระสุดท้ายที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันเกี่ยวข้องกับตรงกุศารามก็คือเป็นจุดที่พระพุทธเจ้านั่นแหละเดินลัดมานะลัดข้ามมาจากจุดที่ได้รับการถวายข้าวมุทุปายาสแล้วก็เดินตัดทุ่งมาเพื่อที่จะมาหาแม่น้ำเนรัญชลาแล้วมันก็มีผู้ที่ถวายกรรมเรียกว่ากรรมย่าขุสะเพื่อใช้เป็นที่ประทับรองนั่งนะในการที่จะตัดสรู้ก็เลยได้ชื่อว่าขุสารามเป็นทั้งตำแหน่งที่ทลอยถาดครับเป็นตำแหน่งซึ่งได้รับการถวายขุสะรายละเอียดคือรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจมากเมื่อก่อนนี้ผมยังคิดว่าเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องไกลตัวไกลตัวหรือเป็นเรื่องไม่ได้มีอะไรน่าศึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พอได้ไปกับอาจารย์มาได้ไปเห็นพื้นที่จริงๆ และที่สำคัญได้ไปเจอพระอาจารย์น้อยท่านเป็นนักเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆ คนหนึ่งของโลกเลยว่าได้นะฮะเล่าโดยที่ไม่มีสคริปต์และที่สำคัญคือเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันสอดแทรกทำให้เราไม่เบื่อคิดดูแล้วกันทั้งวันไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนั่งฟังเรื่องราวศาสนากันได้เดินทางไปพระอาจารย์น้อยนั่งเล่ากันตลอดทางเลยนะฮะก็ เลยเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์อยากจะทำชิ้นนี้ขึ้นมาฮะคืออยากที่อยากจะทำเนี่ยไม่ต้องการบีบเวลาไม่ต้องการบีบเวลาไม่ต้องการบังคับให้อยู่ในกรอบของสคริปต์คือเรื่องไหนก็ตามมีเนื้อหาที่ยาวก็ยาวว่าไปอย่างนี้ผมก็ถามได้ตามสไตล์ผมได้เลยก็ตามสไตล์เลยไงไม่ต้องมาฟึกว่าไม่ต้อง20นาทีเรื่องนี้เราสงสัยแทนคนดูโอเคงั้นอันนี้สบายมากขี้สงสัยอยู่แล้วฮะเราไม่ต้องเตรียมงานในลักษณะที่ว่าจะต้องมาเตรียมบทเตรียมต้องพูด1 2 3 4 5ไม่ต้องคือเราจะว่ากันไปเลยว่าอ้าวไปลุมพินีนะเป็นสถานที่ประสูตินะมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในสถานที่นั้นดูกันให้ทะลุปุโปร่งไปเลยไม่จำกัดเรื่องเวลาไม่จำกัดเรื่องคือไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของปัจจัยในการทําแล้วเราก็อาจจะเปิดเวลาต่างหากเปิดเวลาต่างหากอาจจะไม่ใช่ในศาสตร์พยากรณ์แล้วอาจจะเป็นเวลาอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยที่อาจจะเป็นแบบว่าเกี่ยวข้องกับธรรมทูตเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนของอินเดียของอาจารย์หมายยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเพราะว่าในฐานะที่วันนี้อาจารย์มีตำแหน่งแห่งที่เป็นธรรมทูตนะซึ่งหน้าที่หลักๆเธอเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งต่างๆที่อาจารย์ทำอยู่ในทุกๆวันนี้ล้วนแล้วแต่ทำเพื่อเป็นเหมือนตัวแทนของศิษย์ด้วยนะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์อีกอันนึงที่ค่อนข้างใหญ่ไม่อย่างจะว่าเป็นใหญ่มโหฬารก็ว่าได้ยังไม่เคยมีการทำขึ้นมาก่อนจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันถึงของที่วางอยู่ตรงหน้าตรงนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งวิชาที่อาจารย์ใช้ทุกๆวันเพื่อเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือศิษย์ที่มีปัญหาที่เข้ามาหาอาจารย์กันทุกๆคนนะฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัฒนัทอัศกุลโกวิทประมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บน Facebook นะฮะพิมพ์เข้าไปหา facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาในนั้นจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้สิ่งต่างๆที่อาจารย์หมาทำรวมไปถึงภาพที่เป็นมงคลในทางฮวงจุ้ยอาจารย์จะส่งให้ดูอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่ากันแทบจะทุกชั่วโมงก็ว่าได้
นะฮะลองเข้าไปดู facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาแล้วก็ถ้าโชคดีเจอโพสต์ไหนที่อาจารย์โพสต์แล้วมีการร่วมสนุกกันอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับหินอัญมณีหรือมาเยี่ยมชมบ้านภูเขาแห่งนี้คุยกับอาจารย์กันต่อก่อนไปอินเดียเดี๋ยวคุยอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะคุยกันยาวแล้วไม่ได้คุยที่วางอยู่ตรงหน้าผมนี่ลักษณะเหมือนยาครูใช่ไหมฮะครับยาครูครับขออนุญาตดูใกล้ๆได้ไหมได้อันนี้คืออะไรครับก็เป็นยาครูเก่าแก่ไม่ใช่สร้างเบาๆเลยนะฮะเนี่ยก็นั่นอ่ะไม่ใช่สร้างกันใหม่ เป็นยาที่ครูที่เรียกว่าเป็นสายที่ฝึกปฏิบัติมาเนี่ยจะต้องผ่านอย่างนี้ทุกคนถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าไม่ขลังอ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันต้องฝึกเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ต้องฝึกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าผมนึกถึงพวกการฝึกของหน่วยรบหรือการฝึกวิชาของทางจีนที่จบเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งจบขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ต้องฝึกอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ใช่แล้วก็มันก็เหมือนกับการทบทวนตัวเองอยู่ด้วยคือจบแล้วไม่ได้จบเลยก็คือต้องถึงเวลาก็ต้องกลับมาฝึกใหม่งั้นอันนี้คือยาอะไรฮะก็ในทางสายสุวรรณภูมินี่เป็นถือว่าเป็นแม่ยาพ่อยายาพ่อยาแม่เอ๊ะเราเคยคุยกันไปแต่ตอนนั้นมาเป็นอันเบลเลอร์เลยค่ะหรือเป็นตัวกำกับเป็นตัวที่คอยควบคุมวิชาอื่นให้อยู่กับตัวเราไม่ถูกสูบไปหรือไม่เสื่อมไปตามเวลากับเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหมายถึงว่าถ้าอาจารย์ฝึกวิชาที่1วิชาที่2วิชาที่3สมมติยานี้จะช่วยทำให้คือทุกวิชาที่ฝึกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่านานเข้าเนี่ยสมมุติเราสักสมมุติเราสักเรานานเข้าเนี่ยในการที่เคร่งวิชาเนี่ยมันก็จะมีว่าห้ามกินอะไรบ้างหรือห้ามเข้าไปในสถานที่อโคจร มีอะไรบ้างซึ่งในชีวิตจริงๆเนี่ยแล้วโดยเฉพาะงานอย่างเราเนี่ยมันระวังไม่ได้ 100% หรอกสมมุติว่าอาจารย์ไปตรวจฮวงจุ้ยแล้วเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่โอ้ไม่ต้องแค่บ้านนะเอาพูดง่ายๆเลยแค่ไปตรวจอาบอบนวดอ๋อมีอาบอบนวดมีตัวมีเชิญไปตรวจด้วยมีในกรุงเทพเนี่ยทำฮวงจุ้ยด้วยฮะทำแล้วอาจารย์ก็ตรวจเขาได้เหรอก็เขาเดือดร้อนเราก็ช่วยสงเคราะห์อาบอบนวดเดือดร้อนก็มันไม่มีคนเข้าเลยผมกำลังงงอยู่ว่าอาบอบนวดเดือดร้อนกันด้วยเหรอฮะเดือดร้อนมันเป็นดัชนีชี้วัดสะท้อนเศรษฐกิจจนพอสมควรเลยนะถ้าฮวงจุ้ยมันแย่มันก็คือแย่แหละแล้วมันเสียหายยังไงก็มันเป็นอโคจรไงพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้าเรามีของมันก็จะเสื่อมโอ้เหมือนที่เขาบอกห้ามลอดใต้บันไดห้ามอะไรอย่างนั้นกันอะไรอย่างนั้นอ่ะห้ามสมมติห้ามกินเลยห้ามกินฟักมันจะเป็นแสลงกับวิชาใช่แล้วยานี่มันก็ยานี่จะเป็นตัวที่คล้ายๆให้วิชาคงอยู่แล้วก็เรียกวิชากลับแล้วก็รวมทั้งเพิ่มกำลังของวิชาซึ่งสมมุติว่าคนอื่นเนี่ยเรียนมามีกำลังเท่ากับ100 100%ยาตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีกำลัง 2-3,000% อ่าฮะแล้วอาจารย์เอายาตัวนี้ทำยังไงกินทุกวันไม่มันจะมีเวลาโดยเฉพาะของมันนะที่จะกินก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนเกิดเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อไหร่ที่จะเป็นวันพระมันก็จะกินทุกวันพระแล้วก็เขาเรียกว่ากินทุกวันตัวโอ้พวกนี้เคร่งมากค่อนข้างจะแบบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าก็คือให้เห็นเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ว่าในการที่จะฝึกวิชาเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าสวดท่องพร่ำบ่นแล้วก็สำเร็จขั้นตอนเนี่ยมันมีเยอะซึ่งไอ้อย่างเงี้ยเขาถึงจะถือเรียกว่าเป็นผู้ที่ถือวิชาอยากให้เข้าใจตรงนี้เหมือนอย่างสำนักทางใต้ที่บอกว่าสำนักเขาโน้นเขานี่นะเขาก็จะมีวิธีการของเขาแต่ทางสายสุวรรณภูมิเนี่ยถือเป็นรากเหง้าเดิมของวิชาต่างๆที่มากระจายแล้วก็อยู่ในไทยซึ่งอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่มาจากสายสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไปอันนี้ของทั้งเดิมเขาเนี่ยจะละเอียดเยอะลึกซึ้ง
มากทีเดียวเนี่ยอย่างเช่นตัวที่จะคอยกำกับวิชาไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกว่าไปเรียนวิชาคาถาอาคมมาอาจจะว่าด้วยหมวดของอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์คงกระพันอะไรก็ตามพวกนี้มันก็คือจะเป็นส่วนปลายปลายเท่านั้นส่วนต้นของวิชาเนี่ยมันจะมีที่ตัวที่จะกำกับว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ตัวเนี้ยคุณก็จะไม่ขลังเหมือนว่าถ้าคุณไปฝึกโอเควิชาที่มีสอนกันอยู่อาจจะมีวิชาอยู่คุณฝึกสำเร็จแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ ส่วนหนึ่งส่วนเสี้ยวหนึ่งคุณฝึกไปแล้วผ่านไป3ปี5ปีวิชามันก็เสื่อมหายไปตามอย่างที่อาจารย์เล่าว่าคุณไปเจอความอัปมงคลแต่เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องคนเรื่องวันเวลาของพวกนี้มันต้องมีการเติมอยู่ตลอดเวลาใช่เหมือนน้ำมันนั่นเองครับไม่ได้มีอะไรมากแต่วิธีการซึ่งจะได้มาทั้งวิชาทั้งความเคร่งในเรื่องการฝึกอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากมากที่อาจารย์ประสบพบเจอใช่ซึ่งมันต้องทำเป็นปกติทำประจำเป็นปกติอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่เราจะต้องทำซึ่งก็เนี่ยถือเป็นบรรทัดฐานที่บอกกล่าวให้รู้ไม่ใช่มีเจตนาอย่างอื่นผมก็เลยถามว่าเอามาให้สิทธิ์ทำด้วยหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะต้องผ่านการฝึกเบื้องต้นเป็นขั้นไปจนกระทั่งถึงจบขั้นแล้วถึงจะเริ่มทำตัวนี้ได้นึกง่ายๆครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะเหมือนเป็นคนดำน้ำก่อนที่คุณจะดำน้ำได้นาน10นาทีคุณต้องผ่านประมาณ5นาทีมาก่อนผม10นาทีผมอาจจะเวอร์ไปนิดนึงดำสัก5นาทีต้องผ่านดำ1นาทีมาก่อนดำ2นาทีดำ3นาทีจนกระทั่งปอดคุณรับได้อย่างนั้นนี่คือการฝึกมาเป็นขั้นๆเรื่อยๆครับที่เอามาให้ดูก็เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เป็นอยู่ในทุกๆวันนี้ไม่ได้อยู่ดีๆบอลคือเรียกอะไรเกิดมาแล้วเป็นเลยอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอันนั้นก็อย่างหนึ่งแต่ว่าก็คือเราอยากจะพูดถึงครูของพวกเรามากกว่าว่าการที่เขาจะเป็นครูและสำเร็จได้เนี่ยนะครูท่านทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ผ่านลำบากมาทั้งนั้นนะซึ่งจริงๆครูของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเผื่อนับตามสายพุทธศาสนาเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติจิตในแง่ของการที่ทำสมาธิเพื่อให้เกิดเรียกว่าเกิดฌานเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ถึงระดับของสมาธิขั้นสูงนี่คือความเชื่อมโยงกันระหว่างวิชากับศาสนาด้วยใช่ใช่เพราะนั้นมันถึงได้เกี่ยวโยงไงว่าอาจารย์เนี่ยก็อยู่ในลักษณะเดียวกันกับครูที่ผ่านมาตอนนี้อาจารย์เป็นครูฝึกสำเร็จจนกระทั่งเป็นครูแล้วเพราะนั้นก็ออกมาในลักษณะเดียวกันก็คือจันลงพุทธศาสนาหรือปกป้องศาสนาคือสิ่งที่ครูต่างๆได้เคยทำเอาไว้เหมือนกันนี่คือเหตุผลที่ทำไมอาจารย์ถึงได้ทำภารกิจต่างๆเยอะแยะไปหมดทั้งเรื่องการทำนุบำรุงศาสนาในรูปแบบต่างๆการซื้อที่การทำบุญให้วัดการอะไรต่างๆทั้งหลายการเดินทางไปในที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานี่คือการเหมือนเดินตามรอยครูในอดีตทั้งนั้นส่วนเราท่านๆที่เป็นลูกศิษย์อันนี้ไม่ต้องกังวลใจมีหน้าที่รับวิชาจากอาจารย์ไปใช้อย่างเดียวนะฮะคือผมก็จะบอกอยู่เสมอเวลาเจอกันข้างนอกเป็นการส่วนตัวเวลาใครเข้ามาทักนะฮะก็จะบอกอยู่เสมอว่าหมั่นทำบุญการทำบุญเนี่ยมันทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ง่ายขึ้นบางทีบางเรื่องเรามองไม่เห็นบางคนติดขัดเอ๊ะทำฮวงจุ้ยไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่อยู่ด้วยเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องปัจจัยอะไรต่างๆแต่พอมันมีพลังที่มองไม่เห็นในที่นี้อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปในเทปก่อนๆหน้านี้ที่บอกว่าพลังบุญนี่มันแรงมากถ้ามันมีพลังตัวนี้มันหนุนช่วยมันจะทำให้อุปสรรคปัญหาที่เราเจอค่อนข้างจะคลี่คลายได้ง่ายขึ้นหรือมีทางออกนี่คือยาที่อาจารย์เรียกพูดง่ายๆเป็นยาพ่อยาแม่อีกของวิชาหนึ่งสำหรับกำกับวิชาทั้งหลายกำกับวิชานะฮะยาพ่อยาแม่เราเคยเห็นตอนนู้นที่คุยกันกับอาจารย์ในช่วงเรื่องราวของวิชาสุวรรณภูมิอันนั้นก็จะเป็นยาพ่อยาแม่แต่จะเป็นอันใหญ่นะซึ่งก็จะเป็นอีกวิชาว่าๆกันไปแยกๆกันไปนะฮะเอามาให้ดูเพื่อที่จะได้เข้าใจในตัวของอาจารย์หมากันมากขึ้นนะวันนี้นะฮะส่วนเรื่องของอินเดียเรื่องของโปรเจกต์อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะฮะว่ากำลังจะมี
สารคดีเชิงเจาะลึกนะฮะโดยมีพระอาจารย์น้อยเป็นผู้ชูโรงในการเล่าในสถานที่ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้เคยใช้สอยทั้งสังเวชนียสถานรวมไปถึงสถานที่ที่ท่านได้เคยไปประทับในที่ต่างๆนะฮะเดี๋ยวพระอาจารย์น้อยจะเล่าให้ได้ฟังกันอย่างเจาะลึกส่วนผมจะมีหน้าที่ถามตามถามแทนผู้ชมแล้วก็บันทึกภาพแล้วก็เอามานั่งคุยกันกับอาจารย์ในที่ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงพิเศษไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการตรงนี้เดี๋ยวเราว่ากันอันนั้นเป็นโปรเจกต์หนึ่งจะเกิดขึ้นสักเมื่อไหร่ครับเนี่ยผมจะได้เตรียมตัวด้วยเนี่ยแหละเราก็รอเวลาที่คิวของท่านมหาน้อยจะว่างเพราะว่าในช่วงไฮซีซันช่วงที่ไม่ใช่เวลาที่ร้อนจัดเนี่ยเดี๋ยวนะฮะผมก็เลยจะบอกว่าเอ๊ะช่วงที่ท่านว่างนี่อินเดียร้อนจัดเลยนะฮะใช่ใช่ไหมฮะใช่ผมต้องไปหน้าร้อนไม่แต่เราอาจารย์ได้ตกลงกับทางที่ท่านเจ้าคุณแล้วท่านเจ้าคุณเรียยุทธใช่ครับได้ขออนุญาตแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะซึ่งท่านเจ้าคุณก็เห็นด้วยเพราะว่าพอบอกเชิงลึกเนี่ยมันยังไม่มีใครทำแล้วที่ทำมาเนี่ยมันไปมุ่งหวังทางด้านการค้าไม่ได้ทำแบบด้วยใจแบบเต็มร้อยนะคือว่าจะเอาเรื่องศาสนาล่ะที่ทำเพราะไม่มีอย่างอื่นจะทำที่ทำเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเป้าที่คนสนใจกันเยอะเขาก็เลยเอาเข้ามาเดินนำหน้าเพื่อที่จะให้ธุรกิจการค้าของเขาเนี่ยสามารถไปได้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ไอ้อย่างเราเนี่ยทำเนี่ยถึงบอกไงว่าไม่มีสปอนเซอร์เพราะเราจบไปไหนก็ไม่รู้สปอนเซอร์คืออะไรฮะผมทำรายการอาจารย์มาก็ยังไม่เคยรู้จักเหมือนกันเลย ไปซื้อเวลาสถานีก็ซื้อเองนะแถมบอกว่าไม่รับโฆษณาอีกต่างหากอันนั้นก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งเดี๋ยวจะทยอยดำเนินการกันต่อไปส่วนอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นั่นคือก็ได้อาจารย์ได้รับมอบหมายให้ไปเนปาลที่เนปาลฮะก็ไปสร้างวังพระราชวังของพระพุทธเจ้าในครั้งที่ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนออกผนวดฮะก็เป็นสถานที่วังสามฤดูนะเดี๋ยวนะอยู่เมืองกบิลพัทแต่ว่าซึ่งเสด็จพ่อซึ่งเสด็จพ่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะหวั่นใจมากกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะออกบวชแน่ตามคำทำนายของเหล่าบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็เลยเนี่ยพยายามดึงพระพุทธเจ้าให้อยู่ในวังโดยการทำทุกอย่างให้มันเรียกว่าลืมเกี่ยวกับเรื่องการบวชทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยวังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เหลือแต่เป็นเศษเท่าที่ผมเห็นเดี๋ยวนั้นวันนั้นเราไปดูกันกบิลพัทมันอยู่ในอินเดียนะฮะอันนี้เป็นที่เราไปวันนั้นเนี่ยนะฮะในอินเดียนั้นเป็นส่วนของวังที่สร้างขึ้นใหม่อ๋อของเดิมจริงๆอยู่ของเดิมจริงๆเนี่ยอยู่ทางฝั่งเนปาลซึ่งมันติดกันครับแล้วอาจารย์จะไปสร้างก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่วัดนิโคธารามที่กบิลพัทเนี่ยวัดนิโคธารามเนี่ยอยู่ติดกำแพงวังเลยซึ่งเนี่ยเราก็ถวายเงินซื้อที่ไว้แล้วแล้วก็เนี่ยกำลังจะสร้างวังอีกโอ้ตามประวัติที่ผมได้ยินจากที่เดินทางไปกับอาจารย์ที่พระมหาน้อยเล่าให้ฟังนี่ก็คือวังเขาเรียกอะไรวังสามฤดูใช่ไหมครับที่พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าสร้างให้เจ้าชายสิทธัตถะในครั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นวังที่ใหญ่โตมีเขาเรียกอะไรที่ดีที่หรูที่สุดเอารวมไว้ที่นี่ครับเพื่อที่ให้ลูกชายนั้นอยู่แต่ในวังแล้วก็สืบทอดเป็นกษัตริย์ต่อไปไม่ให้ออกไปเป็นตามทำนายตามที่ตอนเกิดว่าจะออกไปบวชเป็นศาสดาของโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมแต่สุดท้ายท่านก็ออกไปอยู่ดีใช่ก็เป้าหมายของทางพระธรรมทูตนะท่านเจ้าคุณก็มีเจตนาที่ว่าอยากจะให้พุทธศาสนิกเนี่ยได้สัมผัสว่าความสะดวกสบายนะที่มีอยู่ในวังเป็นยังไงโดยการสัมผัสจากที่จริงแล้วจะได้รู้ว่าต้องใช้กำลังใจขนาดไหนที่จะตัดออก
เพื่อที่จะไปบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการให้เหล่าบรรดาพระธรรมทูตรุ่นใหม่หรือพระที่เดินทางไปจาริกแสวงบุญได้เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงคือให้ไปดูให้ไปปลงว่าง่ายใช่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าที่เคยเป็นเจ้าของสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกยังทิ้งได้ครับแล้ววัดนิโคธารามทำไมถึงไปสร้างอยู่ข้างวังนะก็เป็นที่เก่าที่พระบิดาสร้างให้ไงพระบิดาสร้างให้สร้างให้พระพุทธเจ้าหมายความว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าออกผนวดทรงบวชแล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปเยี่ยมพระญาติท่านก็สร้างวัดไว้ให้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาก็ให้ประทับที่วัดวัดที่สร้างให้แล้ววัดนิโคธารามนี่อาจารย์ก็เป็นมหาอุบาสกมหาอุบาสกเดี๋ยวนะมหาอุบาสกเป็นเจ้าภาพมหาอุบาสกคำนี้ได้ยินเขาเรียกท่านอนาบินทกะใช่ไหมฮะท่านอนาบินทกะเศรษฐีนี่คือผู้ที่สร้างเชตวันมหาวิหารที่สาวัตถีนะฮะซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่นานมากที่สุดนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่26พรรษาหรือไง25ใช่ไหมอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีที่รวยมากพื้นที่ของเชตวันมหาวิหารเนี่ยตามที่ประวัติที่พระอาจารย์น้อยเล่าให้ฟังก็คือพื้นที่นี้เดิมนี่เป็นของเจ้าเชษเศรษฐีอีกคนหนึ่งท่านอนาบินทกะบอกว่าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วอยากจะนิมนต์ท่านมาอยู่ประกอบว่าที่ไหนจะเหมาะสมก็ไปเจอที่สวนของเจ้าเชษนี่ก็เลยขอซื้อเจ้าเชษก็เห็นว่าเอ็นมีเศรษฐีมาซื้อที่จะฮุบที่เราจะทำอะไรหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับท้าว่าถ้าอยากได้ให้เอาทองมาปูให้ครบทั้งพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะขายให้อยากได้แค่ไหนก็เอาทองมาปูฮะท่านอนาบินทกะก็ขนมาเลยปูกันเต็มพื้นที่จริงๆเป็นร้อยๆไร่เลยถามว่าเป็นไปได้หรอลองไปดูถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่สาวัตถีแล้วเข้าไปที่เห็นที่บ้านของท่านอนาบินทกะนะฮะจะเห็นเลยว่าห้องเก็บสมบัติที่ปัจจุบันเหลือแต่เฉพาะโครงเนี่ยนะฮะที่เราเห็นอันนั้นคือความสูงประมาณชั้นครึ่งแต่ของจริงเนี่ย7ชั้นสูงจากพื้นขึ้นไปอีก7ชั้นแล้วในนั้นก็จะมีแต่ห้องที่เก็บทองห้องที่เก็บพลอยห้องที่เก็บเงินเยอะขนาดไหนท่านอนาบินทกะยินดีทำเพื่อที่จะซื้อที่ถวายพอเจ้าเชษฐ์เห็นว่าอนาบินทกะเอาจริงก็เลยบอกโอเคพอแล้วพอแล้วไม่ต้องปูแล้วเหลือตรงทางเข้าเดี๋ยวไม่ต้องปูเดี๋ยวยกให้สวายให้เขาก็บอกว่าท่านอนาบินทกะก็เป็นเศรษฐีใจบุญจริงๆนะฮะพอได้พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่เอาชื่อตัวเองเป็นเจ้าภาพหรือเป็นวัดอนาบินทกะอะไรก็ยกให้เป็นชื่อของเจ้าของเดิมว่าเชตวันหรือเจ้าเชษนั่นเองมหาอุบาสกเลยเป็นที่มาของท่านอนาบินทกะ วันนี้ก็มาเจออาจารย์ก็จะทำแบบนี้เหมือนกันตามรอยอีกเหมือนกันก็อันนี้ทางพุทธคยาเขาเรียกทางที่วัดไทยที่พุทธคยาเรียกมหาศกมหาอุบาสกคือผู้ชายใช่ไหมมหาอุบาสิกานั่นคือนางวิสาขา ตั้งใจจะซื้อสร้างทั้งวังสามฤดูทั้งวัดนิโคธารามครับอันนี้อยู่ที่เนปาล นะครับใช่ไหมผมคงต้องไปถ่ายด้วยใช่ไหมก็คงเก็บภาพด้วยเหมือนกันกุศลผลบุญทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่อาจารย์ทำนี่อาจารย์ไม่ได้ทำคนเดียวโดยส่วนตัวแล้วทำคนเดียวก็ได้ใช่ไหมแต่ที่ไม่ทำคนเดียวเพราะอะไรนะก็มันเป็นมหากุศลซึ่งควรจะมีคนจำนวนมากให้ร่วมกันทำคนจำนวนมากแต่ทุกคนจำนวนมากก็ไม่ได้มีสตังค์มากมายเท่าก็เท่าไหร่ก็ไม่ว่าอยู่แล้วก็ขอให้มีส่วนครับแล้วยาครูที่อาจารย์นำออกมาให้บูชามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะก็หนึ่งก็คือยาเนี่ยเป็นของครูครับเป็นวิชาที่ครูถ่ายทอดเป็นยาที่ครูสร้างมาเพราะนั้นการที่ได้มีส่วนนำยานี้ไปใช้ในเพื่อกิจการบุญมันก็จะมีส่วนกุศลย้อนกลับไปให้ครูอาจารย์มียานี้อยู่ในครอบครองครับอาจารย์แบ่งปันออกมาให้ศิษย์ได้เอาไปใช้ใช่ศิษย์จ่ายสตุ้งสตางบูชา
เงินที่ได้เอาไปทำบุญที่วัดครับผลบุญที่เกิดขึ้นกับศิษย์ศิษย์ประสบความสำเร็จเป็นผลบุญขึ้นมาผลบุญนี้ส่งไปถึงครูบาอาจารย์ทั้งครูทั้งไปศาสนาทุกอย่างจะดูไปเป็นวงจรที่ทุกฝ่ายวินหมดเลยนะถูกต้องนองนั้นถูกต้องอาจารย์ก็ได้ช่วยคนได้ธนุบำรุงศาสนาศิษย์ก็ได้พ้นภัยตัวเองได้ธนุบำรุงศาสนาครูเจ้าของวิชาก็ได้ช่วยคนได้บุญกลับไปอีกใช่เป็นช่องทางที่เรียกว่าครบวงจรที่สุดดีกว่าที่บอกช่วยทำบุญช่วยทำบุญแล้วก็ทำกันมาส่วนไอ้คนที่ทำก็ไม่ได้อะไรนอกจากได้บุญแต่ว่าณปัจจุบันนะณปัจจุบันนี่ยังอยู่ในสภาพที่ดีบ้างเสียบ้างถ้าเขาได้ยาจากที่เราเนี่ยใช่ไหมเต็มใจมอบให้ก็เป็นบุญเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก่อนจะจบกันตรงนี้อาจารย์ทุกๆวันนี้อาจารย์ช่วยศิษย์เยอะแยะมากมายวันหนึ่งเฉพาะวันที่ไม่เรียนเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 5-10 คนถ้าเป็นวันที่เรียนไม่ต่ำกว่า100คนอาจารย์เอาพลังอะไรมาจากไหนช่วยคนได้เยอะแยะขนาดนี้ก็จากที่ฝึกจากที่ฝึกเรียนมาทั้งการทำพวงจุ้ยสิทธิ์ร้อยคนวันหนึ่งอธิษฐานขออาจารย์อาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์อ๋อช่วยอย่างนี้หน่อยอาจารย์ช่วยทำอาจารย์อยากได้อยากให้ลูกสอบติดอาจารย์แค่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านอะไรเยอะขนาดนั้นอาจารย์จะช่วยได้ทุกคนหรือไงโดยปกติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมันอาจจะไม่ถึงร้อยนะมันอาจจะสัก80-90คนในร้อยคนที่มาขอความช่วยเหลือ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิบากกรรมว่ายังมีมากมีน้อยคนที่มีวิบากกรรมน้อยเราอธิษฐานครั้งเดียวเทวดารอบตัวเราเนี่ยรอบตัวใครฮะรอบตัวอาจารย์ต่างท่านต่างก็รับหน้าที่กันไปอาจารย์จะบอกว่ามีเทวดาอยู่รอบตัวอาจารย์ครับมายังไงฮะก็มาจากวิชาวิชาที่อาจารย์ฝึกคือเหมือนอย่างที่คราวที่แล้วที่ผมถามที่ลงไปในรายละเอียดว่าฝึกอันนี้จะทำให้เทวดารักเป็นที่รักของเทวดาใช่ตามดูแลตามคุ้มครองแล้วเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆเราใช่เวลาที่เหมือนตัวเราสะอาดขึ้น ตัวเรามีพลังขึ้นแล้วก็ทำบุญมากขึ้นเนี่ยเขาก็มารับในส่วนนี้มารับบุญใช่จากเราใช่คือเทวดาเนี่ยไม่สามารถต่อบุญได้อ่าฮะไม่สามารถทำบุญได้ยกเว้นเสียจากจะมีคนอนุโมทนาโอ้ซึ่งการที่จะมีคนอนุโมทนาให้กับเทวดาได้ก็เหมือนเทวดาก็ต้องทำอะไรให้เขาด้วยก็สุดแท้แต่อย่างนั้นใช่สุดแท้แต่นั่นแหละมันก็จะเป็นส่วนที่เนี่ยที่ทำให้ประสบความสำเร็จนี่คือคำตอบที่ผมถามก็คือว่าเวลาลูกศิษย์หลายๆคนที่มาขอบางทีก็จะเป็นหน้าที่ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอาจารย์โอเคอาจารย์อาจจะอาจารย์ว่านึกในใจว่าอยากช่วยคนนี้ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บครับเทวดาอะไรที่อยู่รอบตัวมีความรู้ความสามารถทางด้านคือเทวดาเนี่ยอยากช่วยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าหาสื่อที่จะติดต่อไม่ได้อาจารย์ก็เหมือนเป็นสื่อกลางให้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ช่วยนั่นเองที่บอกว่าช่วยเกิดจากการฝึกวิชาคือที่เราคุยกันตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอมันคือต้องบอกว่าถ้าไม่เจอด้วยตัวเองไม่ได้ศึกษามาโดยตลอดไม่มีทางเชื่อหรอกฮะลูกศิษย์ใหม่ๆหลายๆคนที่มานั่งเรียนก็ยังไม่เคยรู้อะไรลึกซึ้งขนาดนี้คุณแม่ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ผมก็ไม่เคยรู้คือถึงทุกวันนี้พูดกันตามตรงผมสัมภาษณ์ไปผมก็ยังเกิดคำถามอยู่ในใจอยู่มันเป็นไปได้หรือมันจะใช่หรือต้องบอกว่าถ้าไม่เจอด้วยตัวเองไม่มีทางรู้จริงๆฮะแนะนำว่ามาศึกษาก่อนมานั่งเรียนเพราะว่าทุกๆครั้งที่อาจารย์สอนอาจารย์ไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลองไปดูกันได้นะที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะอาจารย์ปกติแล้วสอนทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับก่อนไปโทรศัพท์สอบถามก่อนว่าเปิดสอนหรือเปล่าเพราะอาจารย์อาจเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ไปบ่อยซะด้วยนะฮะหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hwngjuyaajarnhma วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ